ก็จะเสียงมันจะไม่มากเท่ากับคองกาอันนี้เป็นทิมบาลเลสทิมบาเลสนี่จะเป็นต้องเห็นนะคะถ้าอยู่ในวงลาตินโดยเฉพาะลาตินแจ๊สเนี่ยคนที่คนที่มีชื่อเสียงได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงหลายคนนะคะคือติโตปวนเต้นี่คือตีไฟแลบมองไม่ทันข้างซ้ายเนี่ยถ้าถนัดขวากลองยใบใหญ่จะอยู่ท่านซ้าย กรองใบเล็กจะอยู่ด้านขวามีหลายคนจะตั้งผิดนะคะจะตอ้ตองใบคือแบบถ้าเป็นกรองชุดเนี่ยใบเล็กมันจะอยู่ด้านซ้ายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นทิมบาเลสนี่จะอยู่ด้านใบใหญ่จะอยู่ด้านซ้ายเสียงดังสนั่นมากตีกันแบบดังมากอะคะ่ะเพราะว่าด้วยด้วยด้วยขอบของมันมัง้งด,ด้วยวัสดุดในการใช้แล้วก็วิธีการตีก็ตีตใช้ไม้และมือไม้ตีที่ขอบและบนหนังกรอง มือก็อาจจะเอาไว้ปิดหนังกลองเพื่อที่จะทําให้เกิดเสียงทึบเสียงเขาเรียกเสียงกล้องอะไรประมาณนั้นคลาเว่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามีของจริงอันนี้มันจะเบี้ยวหน่อยเพราะว่าเราสแกนมาจากหนังสือแล้วมันสันน่นหนังสือมันจะทําให้ดูงอนออหน้าตาจะเป็นเหมือนกลับดูอย่างกับใส้กลอกสิง <laughs> ของจริงหน้าแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหรืออาจจะมีแบบเป,เป็นขาไม้ให้หน่อยโอเควิธีการจับเราก็จะทําให้เกิดอย่างที่อาจารย์จิรพันธ์บอกว่ามันจะต้องมีที่ขยายเสียงถ้าเราจับอย่างนี้แล้วตีเสียงมันก็จะแป๊กแป๊กใช่ไหมคะเสียงมันจะไม่ก้องแต่ถ้าเราสร้างช่องว่างสักนิดหนึ่งด้วยอุ้งมือของเราเองเนี่ยใช่กล่องเสียง มันก็จะเกิดการ resonate ใช่ไหมคะอ่าก้องกองักงวานขึ้นไปในบัตรดนอย่างเงี้ยนะคะนี่คือคลา v เวไม่ได้อ่านว่าเคลฟห้ามอ่านว่าเคลฟเด็ดขาดนะคะคลาเวคล้ายๆบาหมีถูกต้องใช่ประมาณนั้นอันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีที่ชาวคิวบาเนี่ยใช้เป็นหลักในการฟังเขาจะฟังคลาเว แล้วจะมีแพทเทิร์นแบบรุมบ้าคลาเวมีหลายคลาเวเ,าเพลงแบบไหนก็จะใช้คลาเวแบบไหนแพทเทิร์นแบบไหน,แบบไหนต่างกันไปนะคะ <c oughs> มีละเออปัจจุบันนี้มีแบบเป็นไฟเบอร์ด้วยจะเสียงเสียงมันจะทิ่มออกมา,มากกว่าเสียงไม้นี่มันจะวอร์มเสียงจะมันจะอบอุ่นแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงของอย่างที่ไอเลอร์เราจะมีเป็นของ ไฟเบอร์นี่เอาไว้ทนมือทนแบบเกิดเด็กคว้างกันอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เสียแต่ว่าเสียงมันจะทะลุทะลวงทิ่มออกมาจากสมมติถ้าเราเอามาเล่นเป็นอะคูสติกอย่างเงี้ยเสียงมันจะดังกล้องออกมากมคา<อ>บาซซ่านะคะไม่ได้เอาขึ้นมาของจริงมีอยู่ที่ไอเลนนะคะเ,เห็นได้ทั่วไปเหมือนกันมันจะให้ หน้าที่ของมันคล้ายๆเช็คเกอร์แต่ว่าวิธีการเล่นก็คือเราจะอันนี้มันจะดูเบียเบ้ยวๆหน่อยจริงๆมันจะกลมนะคะกลมเลยอันนี้เบี้ยวจากการสแกนเราก็จะถือไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใช้วิธีการบิดเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันจะคล้ายๆโซ่โซ่แล้วใส่ลูกกระปัดเป็นแบบด้วยวัสดุตะกวัวหรืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยน,นะคะมันจะได้ยินเสียงเป็นเสียงสั้นๆ อันี้แล้วแต่สโตรกแล้วแต่มือของเราว่าเราต้องการให้เสียงยาวหรือเสียงสั้นอันนี้คือกิโร่กิโรหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพลาสติกในรูปจะเป็นพลาสติกแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วจะชอบเสียงที่เป็นไม้มากกว่าเสียงมันจะเป็นแบบนี้ถ้าคุ้นเคยกันจะเป็นเสียงในแต่ถ้าเป็นพลาสติกมันจะเสียงมันจะอีกแบบหนึ่งวันนี้ไม่ได้เอามา แล้วก็วิธีการตีนี่ก็จะแล้วแต่ว่าจะหรือว่าจะเราสามารถลากสั้นลากยาวได้อัน,นี้แล้วแต่น้ำหนักมือลองไหมคะคุณพึ่งคุณพึ่งเก่งมากเลยเลยอันนี้ก็ใช้กันในวงละตินนะคะแล้วก็วงลูกทุ่งของเรานี่แหละเราจะได้เห็นได้บ่อยๆเชคเกอร์ เชเกอร์ er นี่มาหลายไซส์หลายขนาดหลายรูปแบบหลายดีไซน์ทุกวันนี้นี่ทำกันออกมาแบบแข่งขันกันทางการตลาดหน้าตาแบบนี้ก็มีนะคะแบบใส่จิงเกิลไปข้างบนเพื่อเสียงที่แตกต่างกันออกไปหรือว่า Percussionist เขาอยากจะได้สีสันแบบไหนเขาสามารถเลือกใช้ได้อันนี้ก็จะเป็น รุ่นที่ชอบมากเลยเพราะว่าเสียงมันจะซอฟต์แล้วก็น้ำหนักเบาเวลาเลือกเชคเกอร์นี่จะต้องลองเล่นดูนานๆเพราะว่าถ้าเราไปเลือกอันที่หนักมากเกินพลังของเราจะกล้ามขึ้นเพราะว่ามันจะหนักแล้วก็เล่นไม่จบเพลงอย่างนั้นจะไม่ดีอันนี้จะซอฟต์แล้วเบานะคะด้วยวัสดุและเสียงข้างในก็แต่ว่ามันจะข้างนอกเป็นพลาสติกต้องระวังหน่อยเพราะว่าใช้อีกอันหนึ่งแล้วมันจะหลุด ไอ้เม็ดข้างในมันกระเด็นออกมาหมดเลยอะค่ะตอนเล่นจริงไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างแล้วก็เคาะแรงไปนิดนึงกระเด็นปุ๊บออกมาอันนี้ก็จะเป็นแบบทําด้วยวัสดุต่างๆการสีต่างๆการมีเป็นแบบหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมอะไรงนี้ก็มีนะคะอันนี้คือทับบอรีนเห็นบ่อยๆที่น้องพึ่งชอบทําอย่างเงี้ยคอโดนแซวตลอดอ่าทับเรรีอันนี้จะมีแบบ จิงเกิลแบบสองแถวจิงเกิลแบบแถวเดียวก็เสียงมันก็จะหนาขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ละเอียดขึ้นเสียงมันจะอันนี้ต้องแล้วแต่วัสดุอีกว่าจริงตัวจิงเกิลเนี่ยเขาใช้อะไรเสียงก็จะต่างกันไปทีนี้ถ้าเป็นพ a นเดโรของเดี๋ยวจะมีรูปพันเดโรถ้าเป็นจิงเกิลของพ a นเดโรนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แล้วจะให้เสียงที่ต่างกันออกไปอีกเานจะเป็นคาแรคเตอร์ของบราซิเลียนเลยว่าเสียงมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มันจะแบบเราเห็นทั่วๆไปเคาะแต่ว่าเห็นแบบนี้เนี่ยเขามีวิธีเคาะอีกไม่ใช่ว่าเราแค่หนึ่งสองเคาะไปกับสะโพกหรือเคาะกับมือเขาจะมีวิธีปิดเสียงปิดลงมาคือใช้วิธีเคาะมันวันนี้ไม่ได้ออกมาด้วยนะคะเคาะไปกับฝ่ามือปิดเสียงลงมาทํายังไงให้เสียงหยุดทายังไงให้เสียงยาวอย่างนั้นอีก triangle อันนี้มาวันนี้เอามาด้วยอันนี้เราจะใช้แบบแขวนถ้าเป็น percussionist ที่แบบเป็น serious musician ในบางทีเขาจะมีหลายขนาดเรียงเป็นตับเลยนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาเลือกที่จะใช้เสียงไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ serious เราก็ตีเล่นเล่นเรามีวิธี Muffle Muffle ก็คือการหยุดปิดเสียงก็คือถือด้วย นิ้วชี้แบบนี้แล้วเราก็หยุดเสียงด้วยวิธีการ <c oughs> คิดได้ไงไม่รู้นะแล้วตีแล้วก็หยุดเสียงหรือถ้าต้องการให้ยาวก็ปล่อยไว้หรือต้องการตีเป็นโน้ตอันนี้ก็ต้องฝึกกันเล็กน้อยนะคะ